พูดถึงเรื่องนึงซะหน่อยไหมพี่แอบเห็นปัญหาเล็กๆในมุมหนังเรื่องนี้ที่พี่ว่าน่าจะพูดถึงก็คือมุมมองเรื่องการโปรโมทหนังตัวเองกับสิ่งที่คนดูรู้สึกบางทีหนังแม่งเหี้ยคนรีวิวเขาก็รีวิวเหี้ยอันนี้พี่ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของคนรีวิวใช่แต่ถ้าหนังสมมติหนังนั่นเหี้ยจริงแต่คนทำหนังเขาจะโปรโมทหนังเขาได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยนะสิทธิ์ของเขาดิเราไปพูดว่าห้ามโปรโมทไม่ได้นะมันจะเราจะไปด่าเขาว่าโหยมึงอวยหนังตัวเองอยู่นั่นแหละเหี้ยหนังมึงเหี้ยไปดูสำนักอื่นเขามีแต่พี่คนเดียวนี่แหละที่ยังบอกว่าหนังเรื่องดีๆไปดูซะอย่าไปทำอย่างนั้นนะเออมันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนเหมือนเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการพูดถึงถูกไหมล่ะเขาก็มีสิทธิ์พูดถึงนะว่าเขาจะอวยเขาอะไรเขามีสิทธิ์หมดนั่นคือหนังที่เขามีส่วนร่วมหรือเขาทำขึ้นมายิ่งเขาเป็นคนทำมาด้วยเขาก็ต้องขายของอ่ะเหมือนมีไหมแม่ค้าคนไหนที่บอกก๋วยเตี๋ยวกูไม่อร่อยอย่ามากินเลยมึงอย่ามากินเลยเฮียอย่ามากินเฮียลากลูกค้าออกอย่ามากินกูเฮียจริงอย่ามากินกูจะขายเพื่ออะไรนะไม่ใช่อย่าไปห้ามไปด่าอะไรเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่ทัศนคติใครทัศนคติมันหน้าที่ใครหน้าที่มันมุมมองใครมุมมองมันวันนั้นผมนั่งไลฟ์เล่าให้ฟังนิดนึงไลฟ์อยู่แล้วพี่หมีเขามาทักในไลฟ์แล้วเขาก็บอกเขาก็แสดงความคิดเห็นของเขาแล้วผมก็บอกเฮ้ยพี่หมีไม่เป็นไรพี่หมีสามารถพูดได้นะก็จะโปรโมทหนังตัวเองก็ได้นะพี่ผมไม่ว่าผมถือว่าพี่เป็นคนทำผมพี่มีส่วนร่วมซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเฮ้ยอย่างพี่หมีเนี่ยได้ทำได้นะพี่ทำได้นะหมายถึงว่าพี่จะสามารถที่จะเฮ้ยไปหนังของกูไปดูซิหนังของกูกูตั้งใจนะทำนะแล้วกูว่ามันไปดูเถอะสนับสนุนกันได้แม้แต่คนทำหนังเรื่องนี้จะบอกว่าเฮ้ยมาดูหนังผมสิอะไรงี้ก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาได้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราไม่มีส่วนร่วมในนั้นถูกใช่ถูกซึ่งหลายๆคนไม่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนั้นเขาจะวิจารณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของคนวิจารณ์เหมือนกันอันนี้ต้องแยกแยะแยกนิดนึงแยกแยะนิดนึงเราอย่าไปมึงห้ามพูดอะไรไม่ใช่ไม่ได้ก็หนังเขาอะเขามีส่วนร่วมจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยบางทีคนเราก็เขาเรียกว่าถูกฝังไปในความรู้สึกอะมีคนแบบว่าถาโถมกันนะถาโถมด่าทุกคนก็ด่าเราก็ด่าถาโถมมันถูกความฝังไปในความรู้สึกที่ว่าต้องด่าอย่าคิดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีเหตุผลด้วยจะด่าใครพี่พูดประจำเลยพูดบ่อยมากจะด่าเขาจะด่าอะไรแม่งต้องมีเหตุผลจริงๆยิ่งด่าแรงยิ่งต้องมีเหตุผลยิ่งด่าแรงแม่งต้องยิ่งมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงเหี้ยทำไมมันถึงเละมันเป็นขี้เพราะอะไรจริงๆเลยนั่นแหละเราก็เลยพูดไปในรายการนี้นะใช้เวลานานหน่อยรายการเราเลยมีเหตุผลไงใช้เวลานานไงท้ายเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมช้ากว่าชาวบ้านอะไรใช่ไหมทุกคนนะเนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะเอ้ยเป็นเรื่องดีด้วยเพราะว่าบางเรื่องมันจะมีช่วงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเทปก่อนหน้ามาพอเราปล่อยเร็วปั๊บมันมีน้องบางคนพี่ผมขอยังไม่ดูก่อนนะเพราะยังไม่ดูหนังมาอันนี้ก็ปล่อยบางช่วงก็มีช้าสักนิดนึงเพื่อให้ไปดูหนังก่อนไงเอ๊ะเป็นข้อดีแต่ก็มีบางคนที่แม่งดูหนังแต่วันแรกเพื่อรอรายการหนังรีวิวในวันถัดไปก็รอนานหน่อยก็รอนานหน่อยก็มีนะแล้วไม่ไร